อยู่อย่างไรในกาลยุคพระธรรมคำสอนโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีในปัจจุบันของเราโบราณเขาเรียกกันว่าเป็นกาลยุคหรือกาลีเป็นชื่อของพระแม่กาลีว่ากันว่าพระแม่กาลีท่านดุร้ายมีแต่ความตายและทุกขเวทนาคนโบราณเคยวาดภาพกาลียุคเอาไว้เป็นภาพของการฆ่ากันอย่างไร้ความปราณีคนในยุคนั้นไม่มีคำว่าเมตตาปราณีไม่มีคำว่าคุณธรรมหรือศีลธรรมซึ่งพวกเราก็คงได้เห็นลางปรากฏขึ้นมาแล้วในยุคของเราอีกทั้งขอให้นำภัยพิบัติในปี2554บางคนบอกว่าเป็นแค่ลางบอกเหตุยังไม่ใช่ความจริงแต่อย่างไรก็ตามครั้งนั้นน่าถือเป็นบทเรียนสิ่งเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปแล้วกลับมาทบทวนกันอีกครั้งว่าปี2554เรายังเตรียมพร้อมได้มากน้อยแค่ไหนยังขาดอะไรยังบกพร่องอะไรคราวหน้าปีหน้าและปีต่อๆไปเราจะเตรียมการอย่างไรและภัยพิบัติก็ยังคงเป็นเรื่องของน้ำอยู่หรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของน้ำก็ถือเป็นเรื่องของโชคถือว่าดีน้ำลดยังมีเหลือถ้าเป็นไฟเผาพรานสิ้นไม่ดีชิ้นดีเหลือแต่ซากถ้าเป็นดินแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนพินาศย่อยยับก็มีตัวอย่างให้เห็นเหลือแต่ซากอีกไม่มีชิ้นดีนำมาใช้ประโยชน์อีกก็ไม่ได้กว่าจะฟื้นตัวยาวนานแต่เสียหายน้อยกว่าไฟถ้าเป็นลมก็มีตัวอย่างให้เห็นพายุทอร์นาโดก็ถล่มทลายแต่ยังเหลือซากใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ไอ้ที่น่ารำคาญมากที่สุดก็เป็นเรื่องการเมืองการขัดแย้งทางการเมืองสร้างความชิบหายให้กับประเทศมากที่สุดมากกว่าภัยพิบัติทั้งปวงฟ้าเป็นผู้กำหนดถามตัวเองก่อนว่าจะยอมจำนนโดยไม่สู้หรือจะสู้โดยไม่ยอมจำนนถ้าจะสู้ต้องคิดเตรียมการเอาปัจจุบันเป็นบทเรียนปฏิวัติรัฐประหารน้ำท่วมภัยธรรมชาติมองปัญหาก็ต้องมองกันเอาปี54เป็นบทเรียนทั้งภัยจากความโลภความโกรธและความหลงมาในรูปของธรรมชาติและภัยจากโลภะโทสะและโมหะจะมาในรูปแบบการแตกแยกทางการเมืองคนไทยลืมง่ายบางคนอาจจะลืมว่าปี54ไปแล้วเหตุการณ์ก็ลืมไปแล้วขอนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์เป็นศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชทานไว้เมื่อปีใหม่อย่าประมาทมีสติถ้าไม่ประมาทก็ควรเตรียมการไว้อย่างไรโดยนำเอาปี54เป็นบทเรียนสิ่งแรกที่ต้องเตรียมที่พักอยู่อาศัยไม่ได้โดยเฉพาะคนเก็บการปฏิวัติรัฐประหารมีแต่ความตายความวุ่นวายทางแก้ต้องหาที่พักสำรองที่สองอย่าหวังเป็นผู้พักพิงอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจและต้องเตรียมการตามข้อ3และข้อ7ด้วยข้อที่2ที่พักต่ำเกินไปทางแก้ต้องหาที่สำรองที่สูงหรือไปจังหวัดอื่นและต้องเตรียมการข้อที่3ขาดน้ำสะอาดอาหารแห้งทางแก้ต้องเตรียมสำรองอาหารแห้งน้ำสะอาดโดยจะต้องอยู่รอดให้ได้ไม่น้อยกว่า60วันถ้าสมาชิกมากก็เตรียมเอาไว้ให้มากหน่อยข้อที่4ขาดแสงสว่างทางแก้คือเตรียมตะเกียงน้ำมันก๊าซไม้ขีดไฟฉายและแก๊สหุงต้มอย่างที่5อาหารเป็นพิษเจ็บป่วยเตรียมยาธาตุน้ำขาวยาสามัญประจำบ้านพื้นฐานโดยดูตัวของท่านเองเป็นหลักว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้างและต้องใช้ยาอะไรจุเป็นประจำข้อที่6เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารในครอบครัวทางแก้ติดต่อกันให้ไ
ไปด้วยกันทั้งครอบครัวอย่าแยกจากกันกำหนดจุดนัดพบหรือจุดรวมตัวเอาไว้ล่วงหน้าข้อที่7ถ้ามีรถก็เติมน้ำมันรถให้เต็มถังอยู่เสมออย่าหวังน้ำบ่อหน้าก่อนเข้าบ้านทุกครั้งเติมน้ำมันให้เต็มถังอยู่เสมอถ้านึกจะใช้รถอย่าไปเสียดายเงินค่าน้ำมันการบำรุงรักษาข้อที่8มุ้งถุงนอนอุปกรณ์กันฝนเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอกับคนในครอบครัวในยุโรปที่เจริญแล้วเจอวิกฤตขึ้นความเย็นพาดผ่านตายไปเกือบ300คนข้อที่9เตรียมอาวุธหรืออุปกรณ์ไว้ป้องกันตัวข้อที่10มันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องข้อสำคัญอย่าประมาทพร้อมที่จะทำตามแผนที่วางเอาไว้และข้อสุดท้ายมันทำบุญทำกุศลใช้ปัญญาพิจารณาว่าตัวเรานั้นเกิดมาชาตินี้ยังมีบุญมีกุศลใดที่เรายังไม่เคยสร้างหรือเคยกระทำก็จงทำตามกำลังความสามารถบุญกุศลจะเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับเราและครอบครัวแล้วใช้จิตเป็นตัวเลือกอันว่าความชั่วอย่าทำเลยเสียดีกว่าวาจาพระอรหันต์ย่อมศักดิ์สิทธิ์ประเทศถึงเวลาสิ้นชะตากรรมบอกไว้จะได้ทำใจผ่าดวงเมืองปี2566ดาวราหูมฤตยูดาวเสาร์กระทำย่ำยีรุนแรงพอๆกับปี47โหนอาจารย์พินโยพงษ์เจริญทำนายชะตาบ้านเมืองในปี2566มีดาวพระราหูทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์ตนุเสกของดวงเมืองมักจะให้โทษนำปัญหาต่างๆและทำให้เกิดเหตุเพศภัยมาสู่ดวงเมืองอุบัติภัยครั้งสำคัญซึ่งจะทับอยู่ถึงวันที่17ตุลาคมในปีพุทธศักราช2566อาจารย์ว่าอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะวันที่1ธันวาคม2566อาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติผู้เชี่ยวชาญการทำนายพยากรณ์ดวงชะตาโดยหลักโหราศาสตร์ไทยซึ่งคร่ำบอดในวงการโหราศาสตร์มาอย่างยาวนานท่านได้พยากรณ์ดวงเมืองประเทศไทยในปี2566ที่กำลังมาถึงว่าดวงเมืองประเทศไทยพระราหูทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์ตนุเสกของดวงเมืองและจะทับอยู่จนถึงวันที่17ตุลาคม2566ความหมายของราหูทับลักหรือมาประทับพระอาทิตย์ในดวงเมืองนั้นราหูเป็นบาปประเคาะมักจะให้โทษนำปัญหาต่างๆและจะทำให้เกิดเหตุเพศภัยมาสู่บ้านเมืองอย่างอุบัติภัยครั้งสำคัญสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินบุคคลที่สำคัญโดยในปี2547ได้เกิดภัยพิบัติคือสึนามิมีคนเสียชีวิตเฉพาะคนไทยก็เกือบ 7,000 คนตราบใดที่ราหูกุมดวงเมืองอยู่ตรงราศีเมษนั้นเรื่องผู้มีอิทธิพลกลุ่มอิทธิพลสีเทาหรืออบายมุขการหลอกลวงสร้างความหวังอย่างโน้นอย่างนี้ก็จะปกคลุมดวงเมืองดวงบ้านก็จะทำให้เรื่องการพนันเรื่องหวยการเสี่ยงโชคยังคงระบาดไปทั่วรวมทั้งเรื่องผู้มีอิทธิพลความเป็นธรรมในสังคมจะเบี่ยงเบนซึ่งไม่ใช่เกิดปัญหาเฉพาะด้านสังคมเท่านั้นแต่จะรวมถึงการเมืองการปกครองด้วยซึ่งดาวราหูมีวงรอบทุก18ปีที่จะโคจรมาอยู่ตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นการจะอยู่ดวงเมืองต้องเอา18ปีซึ่งช่วงวัฏฏะครั้งที่แล้วเอา18ลบปีพุทธศักราชก็จะเท่ากับ2547ราหูมาทับลัคนาเมืองจึงทำให้ปี47และ48เกิดปัญหาทางการเมืองช่วงคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้ดึงขบวนขับไล่ประชาชนเรียกหาคุณธรรม
โดยวงรอบราหู18ปีถัดมาราหูยกเข้าราศีเมษตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมในปี63อยู่ในดาวเดือนการเงินเศรษฐกิจการคลังประเทศเพราะฉะนั้นราหูขนทรัพย์เมื่อปี63และปี64ต่อมาคือปี65หูก็มาทับลัคนาเมืองรวมประมาณปีครึ่งและจะอยู่จนกระทั่งถึงวันที่17ตุลาคมในปี2566ราหูจึงจะออกจากดวงเมืองจะเห็นว่าราหูทับลักดวงเมืองวงรอบใหม่ลีลาก็จะคล้ายๆกับช่วงปี47และ48ดังจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นหลายๆเรื่องอย่างเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยเจอคลื่นพายุทำให้เรืออับปางจมลงวงรอบนี้จะครบใน18ปีในปี2565ต่อไปก็ปี2566ดาวพระราหูนี้ยังอยู่ในดวงเมืองจนถึงวันที่17ตุลาคมในตำราโหราศาสตร์บอกว่าราหูให้โทษราหูคือความมัวเมามืดอบายมุขเพศภัยต่างๆผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นแล้วการที่ราหูครอบคลุมบ้านเมืองอยู่จึงทำให้มีเรื่องความไม่เป็นธรรมตอบถามก็จะเกิดขึ้นก็จะเห็นได้กันไปทั่วเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี65ต่อไปจนถึงปี2566จนกระทั่งราหูย้ายราศีโดยดาวราหูจะยกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีเมษเป็นภพที่12ของดวงบ้านเมืองเรียกว่าภพวินาศเปรียบเสมือนนักมวยขึ้นชกบนเวทีเมื่อครบยกแล้วลงจากเวทีก็ยังคงมีอาการเมาหมัดอยู่ซึ่งพระราหูทับลัคนาเมืองอยู่ปีครึ่งหลังจากนั้นย้ายเข้าสู่ราศีเมษแต่ถึงแม้จะย้ายแล้วแต่อิทธิพลของราหูก็ยังอยู่และการที่ราหูอยู่ในภพที่12ต้องยังต้องระมัดระวังโดยวงรอบที่แล้วราหูอยู่ในช่วงปี2548ถึง2549การยึดอำนาจในวันที่19กันยายนในปี2549จึงต้องระวังแต่ก็เห็นว่ายังมีดาวอีกดวงคือดาวพฤหัสโคจรไปหลบมุมอยู่ตรงราศีมีนในภพวินาศฉะนั้นแล้วพฤหัสไม่สามารถช่วยคุ้มชะตาบ้านเมืองได้ปล่อยให้ดาวราหูมฤตยูอังคารและเสากระทบดวงเมืองซึ่งต้องให้พฤหัสย้ายจากราศีมีนในวันที่19เมษายนแล้วจะยกเข้าราศีเมษมาทับพระอาทิตย์ซึ่งดาวพฤหัสปกติให้สรรพโชคดังนั้นก็จะให้คุณนำโชคดีความสำเร็จมาสู่บ้านสู่เมืองการที่ดาวพฤหัสกับพระอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกันเมื่อมาทับกันก็จะให้ผลเป็นคุณดาวพฤหัสกับดาวราหูเป็นดาวคนละขั้วการโคจรสวนกันในเดือนพฤษภาคมราหูเป็นจอมมารจอมอสูรส่วนพฤหัสนับถือว่าเป็นจอมเทพควบคุมชะตาบ้านชะตาเมืองซึ่งการโคจรสวนกันก็เป็นการเปรียบเทียบประชันกันระหว่างดาวเคราะห์ใหญ่สองดวงคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุประเคราะห์ส่วนดาวราหูเป็นดาวบาปประเคราะห์ก็เกิดการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างความดีกับความชั่วและสิ่งที่หมายความน่าจะมีพรรคฝ่ายเทพพรรคฝ่ายมารเกิดขึ้นอีกเพราะมีสองขั้วสองด้านดาวมากุมกันนั่นหมายถึงการผสมกลมกลืนฉะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะมีความแตกต่างจากครั้งก่อนๆซึ่งสองฝ่ายทั้งพฤหัสกับฝ่ายราหูอาจจะจับมือกันก็ได้แต่อย่างไรก็ตามตราบใดที่ราหูมีอิทธิพลการเมืองก็ยังเต็มไปด้วยอบายมุขผู้มีอิทธิพลเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมเพราะฉะนั้นจะหาความยุติธรรมได้ยากซึ่งดาวราหูก็ยังหมายถึงคนจีนเกาหลีและคนโลกตะวันออกด้วยสุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมั่นทำบุญทำกุศล
ช้ปัญญาพิจารณาบุญกุศลจะเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับเราและครอบครัวอันความชั่วอย่าทำเลย